งพื้นที่หารือปรับภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อให้เกิดความสวยงามเมื่อวันที่22ธันวาคม2564เวลา15นาฬิกาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายธัญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีคณะกรรมการศาลหลักเมืองสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหารือการปรับภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อให้เกิดความสวยงามทั้งนี้จากนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและผู้บริหารเทศบาลตามนโยบายพัฒนาปรับปรุงเมืองสีเขียวเมืองสิ่งแวดล้อมดีเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองมหาสารคามให้เกิดความสวยงามเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ลงพื้นที่หารือเรื่องการปรับภูมิทัศน์เมืองมหาสารคามเพื่อให้เกิดความสวยงามประกอบกับนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านด้านการพัฒนาเมืองคุณภาพที่จะสร้างสรรค์เมืองให้น่าอยู่ชุมชนน่าอยู่เป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามตลอดจนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตให้เป็นเมืองที่สง่างามสะอาดและปลอดภัยอีกทั้งเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามของเทศบาลเมืองมหาสารคามอีกด้วย